สวัสดีครับดีลาดินโอ้โหวันนี้ชนะสวยงามเลยชนะที่ต่อกันกี่ไฟล์แล้วตอนนี้5 ไฟล์ติดแล้วเชื่อว่าผู้หมดก็ไม่เป็นผู้หมดก็แพ้ไม่เป็นเลยก็ไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้เป็นไงบ้างเล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยมีอยู่ไหนบ้างไหมเหนื่อยอยู่ครับเพราะว่าพี่ผมมาแข็งครับเด็กมาแข็งมันเหนื่อยด้วยแล้วมีอึดอัดช่วงตรงไหนบ้างวันนี้อะไรนะครับอึดอัดช่วงตรงไหนบ้างก็ประมาณต้นยก1ยก2ครับพอพี่เขาก็ดูแข็งมากแล้วเรามามั่นใจช่วงตรงไหนครับประมาณทุก4ปลายยก4ครับปลายยก4ได้อะไรบ้างก็ได้ลูกแรงได้ล้มปลายยก4ด้วยครับตอนนี้คือได้เหลี่ยมแล้วก็ได้ลูกแรงเลยครับเห็นพี่เขาแบบว่าวิ่งโยนเข่าใส่เราเยอะเลยตอนนั้นมีตกใจมั้ยก็ครับตกใจครับแล้วเราแก้เกมยังไงบ้างก็มันบอกให้ดูว่ามันอยู่บนเวทีครับมันก็ตามสถานการณ์วันนี้มันตามเกมตามแผนนะอะไรนะตามเกมตามแผนเลยก็ตามแผนด้วยครับตามแผนที่วางมาไว้เลยครับโดยรวมพอใจพร้อมมาชมไหมวันนี้ก็พอใจนิดหน่อยครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็น่าจะลูกอันนี้น่าจะลูกลูกฝีมือด้วยครับเพราะว่าพี่เขามาฝีมือพอดีครับเพราะว่าฝีมือทุกพี่เขาไม่ได้ครับเรารู้ไหมเนี่ยว่าเราทำพี่เขาเลิกมวยไทย5ยกเลยนะใช่ครับเราทำพี่เขาเลิกมวยไทย5ยกเลยแต่รู้ไหมไม่รู้เหมือนกันเขาก็เล่นเพราะครั้งนี้เขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของเขาแล้วครับเป็นไงบ้างอยากบอกอะไรพี่เขาไหมก็อยากเลิก5ยกแล้วก็ไม่รู้จะบอกอะไรครับมีแต่บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรครับไม่พูดอะไรวันนี้มีอาชีพไหมครับก็มี20,000ครับ20,000ครับ20,000นี่เอาไปทำอะไรก็น่าจะเอาไปให้พ่อให้แม่นะครับก็เอาไปใช้จ่ายครับวางแผนอนาคตยังไงครับตอนนี้ชนะก็ไปติดก็อยากไปต่อยวันหน้าครับสไตล์เราคิดว่าต่อยยังหรือว่าทำฟอร์มก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะยังไม่ครับน่าจะยังวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใช่ไหมครับอยากขอบคุณพี่ท็อปแสงขอบคุณขอบคุณอาจารย์นาที่เราเข้าแห่งแล้วก็จับตู้ได้ครับครับฝาก FC แฟนด้วยนะครับก็ฝาก FC เพื่อเชียร์ไฟต่อไปด้วยครับไฟต่อไปจะทำให้เต็มที่มากกว่านี้ครับนะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับขอบคุณยกปีกนะเลยนะยอดแล้วพี่ก่อนเดี๋ยวเอาหัวหน้าค่ายก่อนเอาก่อนเนี่ยเอาถึงไปเลยครับเดี๋ยวผมไปลูกสวนครับเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็พูดเลยครับเป็นไฟสุดท้ายของพี่ขาวแล้วครับเพราะอะไรเลิก5ยกไม่ต่อยแล้วเลิก5ยกพอแล้วพอแล้วหลายอย่างด้วยครับเราคุยกันตั้งแต่ก่อนเราชกแล้วอ่ะถ้าคือแกก็เหนื่อยครับพอแกเจอกับหลายอย่างกรรมการกดมวยลูกดีไม่แพ้เลยทำไมลองหลายครั้งเยอะที่แบบทำแล้วทำไมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับก็เราก็คุยอ่ะแกก็อายุเยอะแล้วเราก็วางแผนให้พี่แกแบบเดินสาย2มวยต่างที่ต่อยเชิญลูกค้าได้ใกล้แค่นั้นพอตอนนี้มวยแท้แต่เราไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วเขาเลิกแล้วลูกเกมเรามองว่าพี่เขาก็ยกสี่ยังเป็นรองไม่ได้ครับลูกสี่ได้ทั่วเมืองเป็นรอง15เมืองก็ให้กำลังใจต่อนะครับแต่ว่าไม่ต่อแล้วให้ลบไปต่อถ่ายไม่ต่อแล้วยังไงบ้างครับน้องโอเคก็แพ้ชนะเป็นกีฬาครับเป็นนักกีฬาแล้วก็มวยผมก็อายุเยอะแล้วเราก็จะมากเราทำได้5ยกต่อยได้ขนาดนี้แล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าเราขนาดไหนสองไฟแล้วใช่ไหมแล้วไฟนี้ทำไมน้องบอกว่าน้องควรเป็นฝ่ายชนะได้อาวุธอะไรบอกครับวันนี้ได้ลูกโดนได้ลูกขยันนะครับได้หลายอย่างหลายอย่างเราบางทีมวยจังหวะบางทีเราจับเราบางทีเราลงล่างไหนละเนี่ยเราก็เสียเปรียบแล้วครับไม่รู้ว่าคนมวยวิชามวยยังไงโอ้เหรอมวยไทยนี่มันจับล็อกทุ่มหักจับล็อกคอล็อกเอวล็อกอะไรทุ่มหักในตามภาษาของคนมวยไทยของเราครับแต่โบราณครับอันนี้มันก็เข้าใจสมัยแต่จริงๆเราลงล่างเนี่ยคือไม่สมควรที่จะให้เราไปลองถูกไหมเพราะว่าเรามันก็แค่เหลี่ยมมวยถูกไหมครับน้องใช่เอาแล้วทำไมเราทำฟอร์มมาดีๆแล้วทำไมมาเลิกเสียดื้อๆครับน้องไม่เข้าใจเลิก5ยกทำไมยังไงอันนี้อยู่ที่ทางน้องครับแต่ส่วนตัวน้องอ่ะคือว่าจริงๆเราอยากได้ต่อย3ยกเพราะว่าอย่างเราได้
ได้ชั่งน้ำหนักเหนื่อยแล้วเราได้พักผ่อนเต็มที่ได้พักข้ามวันไงอ๋อ3วันก็โอเคใช่ใช่เพราะว่าแล้วนี่เราก็อายุเยอะแล้วแล้วเรามาชั่งเช้าแล้วต่อยช่วงบ่ายเนี่ยมันดีมันการพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ว่าท้องใช่ต่อยังไม่เคยท้องเออเยี่ยมอย่างถ้าเราทำอยู่ในทางที่ดีเรามีปัจจัยสิทธิ์ดีมันก็ไม่ท้องเอออย่าเพิ่งท้องนะน้องโอเคอ่ะฝากขอโทษใครบ้างลูกก็ครับขอโทษเป็นกับเอาใหม่นะนะพอให้กำลังใจนะลูกลูกกินไม่มีอาการจะทองวันไหมลูกที่เราอยากไปอยู่นะไปวันอ่ะแต่ทีเนี้ยเราก็รอทางผู้ใหญ่ถ้าจะต่อยวันนั้นบัดไปนะขาดตัวอะไรใช่ใช่ไม่ว่าเราก็อยากไปไม่ว่าจะไหนก็ได้รายการวันหรือว่าอันดิวก็ได้เราไปแม่น่าสามยกระยางใช่แล้วก็ไปพี่อย่างนี้นี่เรามวยเกี่ยวกับการเล่นนี่พอดีเราเขาอายุเยอะแล้วพี่นึงราคาการต่อรองพี่เราก็เทียบเปรียบรุ่นน้องพี่ครับผมก็ถามคุณเด็กพี่เห็นไปต่อย3ยกมาครั้งแรกเลยไหมครับสามยกเหรอสามยกที่ผมกลับมาครั้งแรกผมมาย้อนยุคเจอกับพนักศักดิ์สุทธิชัยอันนั้น3ยกแล้วที่ต่อย RWC ที่ไหนต่อยไหนที่ RWC RWC ยังไม่เคยไปเลยใจก็อยาก RWC นะที่ลุมพินีอ๋อ RWC อ๋ออันนี้ต่อย5ยกอ๋อแล้วต่อย5ยกใช่จัดให้ไปเป็นไงบ้างครับไฟต่อยไฟที่แล้วก็แพ้คะแนนแต่ถ้าทรงเกมไม่ได้แพ้แต่ถ้ากลับไปดูย้อนหลังแพ้คะแนนถึงเสมอแพ้คะแนนแพ้คะแนนใช่ไหมแล้วเห็นถ้าจะมีไปสอนมวยด้วยผมปกติผมก็สอนอยู่แล้วผมอยู่ไทยผมก็สอนด้วยซ้อมด้วยต่อยด้วยวางแผนอนาคตต่อไปยังไงเนี่ยหลังจากเลิกไพ่ก็ผมก็โตกับมวยก็ต้องอยู่กับมวยเนี่ยแหละดูไปสอนมวยที่ไหนครับบ้างก็มีไปต่างประเทศบ้างมีสัมมนาบ้างอะไรเป็นไงบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนปีใหม่ช่วงกุมภาพันธ์ก็จะไปบราซิลมาไปสัมมนาไปประมาณ5วันอาทิตย์นึงก็ได้เป็นไงบ้างพี่ไปสัมมนานี่มันมีครับจบแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่ดีของนักมวยรุ่นเก่าๆที่แบบเลิกมวยไปแล้วเอาไปเผยแพร่ให้ต่างชาติได้เผยแพร่มวยไทยของไทยเรามวยไทยเราไปถ่ายทอดให้ประเทศให้ชาวโลกเป็นที่ยอมรับวันนี้ก็ฝาก FC แฟนมวยที่ติดตามนะครับครับฝาก FC แฟนมวยโอเคฝากขอบคุณ FC วันนี้ก็ทำดีสุดแล้วครับวันนี้ทำดีสุดแล้วอายุเท่าไหร่พี่ตอนนี้ปีนี้36แล้วครับก็เป็นกำลังใจให้ครับพี่ครับผม